ได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าคนฉลาดคือคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลแต่ไกลแค่ไหนในศาสนาอิสลามไกลแค่โลกนี้ไม่พอต้องมองให้ไกลทะลุโลกนี้ไปยังโลกหน้าหลังจากตายเราจะอยู่ที่ไหนนั่นคือไกลในอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นี่เป็นอายะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นกฎเกณฑ์ที่ทุกสิ่งมีชีวิตอยู่ในโลกนี้จำเป็นต้องยอมรับเป็นประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทุกคนต้องยอมรับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามก็หนีจากประกาศสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เขาอาจจะหนีจากการภักดีต่ออัลลอฮ์แต่เขาจะหนีจากกำหนดการและประกาศสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ยืนยันไว้ไม่ได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ตั้งนานและสิ่งนั้นก็ไม่เคยที่จะเปลี่ยนแปลงไปไหนกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องตายพูดง่ายๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกว่ามุสลิมเท่านั้นที่ตายหรือกาเฟรที่ตายแต่บอกว่าทุกชีวิตต้องตายดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือกาเฟรต้องตายกันทุกคนที่มีชีวิตยังไม่มีใครในโลกที่ไม่ตายนอกจากนบีบางคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกขึ้นฟ้าแต่ก็ต้องตายในที่สุดเช่นเดียวกันกุลลูนัฟซินซาอิกอตุลเมาต์แน่นอนนั่นเป็นจุดจบของพวกเราทุกคนที่ต้องไปที่นั่นแต่ปัญหาก็คืออัลเมาตุไลซานิฮายะตุรริฮละฟะฮียะมัรฮะละตุนฟิตตอริกคำพูดของนักอธิบายท่านหนึ่งบอกว่าความตายไม่ใช่เส้นชัยไม่ใช่จุดจบในการเดินทางของมนุษย์ทุกคนฟะฮียะมัรฮะละตุนฟิตตอริกเป็นแค่หนึ่งสถานีที่เราทุกคนต้องไปต่อดังนั้นสิ่งนี้ที่เราจำเป็นจะต้องทบทวนว่าสถานีอัลเมาต์เราจะผ่านพ้นไปได้ยังไงด้วยเหตุดังกล่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงกำชับบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนบอกว่าคนที่ฉลาดเนี่ยคือคนที่มีวิสัยทัศน์แน่นอนพวกเราก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งว่าคนฉลาดคือคนที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลแต่ไกลแค่ไหนในศาสนาอิสลามไกลแค่โลกนี้ไม่พอต้องมองให้ไกลทะลุโลกนี้ไปยังโลกหน้าหลังจากตายเราจะอยู่ที่ไหนนั่นคือไกลในอิสลามอัลกัยซูมันดานะนัฟซะฮูวะอามิลลิมาบะอ์ดัลเมาต์ชัดเจนมากนบีบอกคนฉลาดคนที่คอยทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหน้าที่ของเราคือทบทวนตัวเองไม่ใช่ทบทวนคนอื่นอันนี้ทุกคนต้องเข้าใจนะครับเพราะหลายคนชอบทบทวนคนอื่นไม่ทบทวนตัวเองอันนี้ผิดจากหะดีษนบีมันดานะนัฟซะฮูหมดเวลากับการทบทวนตัวเองบางคนไม่มีเวลาจะทบทวนเรื่องคนอื่นเพราะเรื่องตัวเองมากเกินไปต้องทบทวนเราคงเคยได้ยินหะดีษบทหนึ่งที่รายงานฮะดีษอาจจะไม่แข็งแรงมากนะตูบาลิมันชะกอละฮูอัยบะฮูอันอูยูบินนาสความดีหรืออัตตูบาบอกต้นไม้ต้นหนึ่งในสวรรค์สำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะยุ่งเรื่องคนอื่นเพราะเรื่องของตัวเองมากที่ต้องทบทวนนบีก็เลยอัลกัยซุมันดานานัฟซะฮูคนที่คอยทบทวนตัวเองไอฮาซะบะนัฟซะว่าอามิลลิมาบะดัลเมาทบทวนตัวเองแล้วก็คอยปฏิบัติเตรียมเสบียงเพื่อวันตายซอฮาบะห์ก็ถามมันอักยะซุนนาสยารอซูลุลลอฮ์ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุดโอ้นบีโอ้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไม่ได้บอกคนที่เรียนมากที่สุดจบปริญญาสูงสุดคนนั้นฉลาดสุดนบีไม่บอกถ้านบีบอกอย่างนั้นนี่คนที่ไม่จบด็อกเตอร์นี่ไม่ฉลาดเท่าไหร่แต่บังเอิญอัลฮัมดุลิลลาห์นบีไม่ได้บอกว่าจบด็อกเตอร์และฉลาดทุกคนเพราะนบีบอกว่าอักยะซุนนาสอักซารุฮุมซิกรัลลิลเมาต์คนฉลาดที่สุดในมาตรฐานของนบี
ม่ใช่มาตรฐานอุดมศึกษาของไทยขอโทษนะฮะถ้ามาตรฐานอุดมศึกษาของไทยเป็นไปได้เกรด A เกียรตินิยมด็อกเตอร์อาจจะฉลาดสุดแต่มาตรฐานของนบีคนฉลาดอักษรุฮุมซิกรลิลเมาคนที่คอยรำลึกถึงความตายมากที่สุดว่าอักษรุฮุมอิสติอดาดัลลิลเมาและคนที่คอยทำทุกอย่างเพื่อเตรียมพร้อมวันตายของเขานั่นคือคนฉลาดในมาตรฐานของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราทุกคนคงจะรู้ตกลงว่าเราเนี่ยเข้าในมาตรฐานของนบีกี่เปอร์เซ็นต์เพราะอักยะซุนนาสอินดันนบีอักซะรุฮุมซิกรลิลเมาตวะอักซะรุฮุมอิสติอดาดันลิลเมาตคือคนที่นึกถึงความตายและเตรียมตัววันตายให้มากที่สุดนั่นคือคนฉลาดเพราะว่าอินนามาตุวะฟาวนาอูจูรุกุมยามัลกิยามะห์เพราะวันนั้นวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรวจสอบทุกอย่างทุกอย่างที่เราทำซุมมะละตุสอะลุนนะยามะอิซันอานินนะอีมทุกอย่างที่เรามีและทุกอย่างที่เราทำจะถูกสอบสวนตั้งแต่ต้นจนจบอินนามาตุวะฟาวนาอูจูรุกุมไม่มีศาลพิพากษาไหนในโลกที่จะฮิซาบจะสอบสวนละเอียดถี่ยิบเหมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสอบสวนอย่างละเอียดในวันกิยามะห์อินนามาตุวะฟาวนาอูจูรุกุมยามัลกิยามะห์แต่ต้องรอวันนู้นและทุกคนจะได้เห็นว่าใครใช่ใครไม่ใช่วันนี้เนี่ยบางคนบอกว่าใช่แต่ยังไม่ใช่เพราะอีกหลายสายตาที่ไม่เชื่อแต่วันหน้าไม่มีสายตาไหนถ้าหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกสายตาก็ฝะตะรอฟูบิซัมบิฮิมยอมรับในสิ่งที่เขากระทำอินนามาตุวะฟาวนาอูจูรุกุมยามัลกิยามะฟะมันซุฮซิฮาอานินนาร์วะอุดคิลัลญันนะตะฟะกอดฟาสมีทางเดียวฮะถ้าเราจะพ้นทำยังไงก็ได้ให้รอดพ้นจากนรกและทำยังไงก็ได้ให้ได้เข้าสวรรค์มีทางเดียวเท่านั้นที่จะปลอดภัยนั่นคือคนที่อัลฟาสคนที่สำเร็จอย่างแท้จริงใช่ว่าคนสำเร็จคือคนที่ได้ดิบได้ดีในโลกนี้แต่คนสำเร็จในทัศนะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออุดคิลัลญันนะห์คนที่ได้เข้าสวรรค์ฮุมุลฟาอิซูนคนเหล่านั้นต่างหากคนที่ได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงสิ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดก็คือว่ามัลฮายาตุดดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรดุนยาตัวหลักดุนยาเป็นตัวหนึ่งที่คอยฉุดรั้งมนุษย์ไม่ให้เข้าสวรรค์ตรงนี้หลายคนจำเป็นจะต้องระวังดุนยาทุกรูปแบบเพราะอัลลอฮ์บอกชัดดุนยาทุกรูปแบบทำให้คนลืมและหลงลืมในวันที่เขาจะตายไปและพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นวันนี้โดยขออนุญาตที่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ก็อายะห์ที่เคยจดจำมาเตือนตัวเองและเตือนพี่น้องทุกคนให้เราทุกคนอย่าลืมวินาทีไหนที่เราลืมวินาทีนั้นชัยฏอนก็มาครอบงำสิ่งนั้นสิ่งที่เราต้องจดจำขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงรักษาหัวใจของเราให้พริกพร้อมไปด้วยอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอีหม่านเท่านั้นที่จะทำให้เราปลอดภัยในโลกนี้และโลกหน้าขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงตอบแทนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์